ใบทองพันช่างนะทองพันช่างเนี่ยเห็นไหมท่านดูไว้นะใบเนี่ยจะเป็นพืชใบเดียวละค่ะออกตรงข้ามกันอย่างนี้เลยเห็นไหมคะตรงข้ามกันเมื่อออกใบตรงข้ามกันอย่างนี้กิ่งก็จะออกมาตามแยกของง่ามใบตรงนี้ละค่ะดิฉันพาให้ท่านมาดูใบต้นทองพันช่างเนี่ยสรรพคุณทางยาเขาเยอะเลยนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งเนี่ยโอ้โหโรคมะเร็งนี่ทองพันช่างเนี่ยแก้ไขปัญหาให้ท่านได้นะหรือเกี่ยวกับพวกโรคเอดอย่างเงี้ยโรคสำคัญพวกเนี้ยเพียงท่านเอามาต้มกินแค่นั้นอ่ะสามารถทำให้โรคของท่านอ่ะไม่ว่าเอดหรือมะเร็งเนี่ยบรรเทาลงได้เลยนะค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยพาท่านให้มารู้จักต้นทองพันช่างล่ะค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเนี่ยสามารถเอาต้นสมุนไพรต้นนี้ไปแก้ปัญหาให้ท่านได้ทราบไหมคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้ค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ